สวัสดีจ้าวันนี้ช่องตาชูก็จะชวนมาเที่ยววัดปลากั้งวัดดังในจังหวัดเชียงรายใครมาเชียงรายแล้วต้องมาแวะวัดนี้ทุกครั้งไม่งั้นเชยนะจะบอกให้วันนี้คลิปนี้คลิปแรกนี้เราจะพาไปชมพบโชคธรรมเจดีย์ก่อนเป็นเจดีย์องค์แรกที่สร้างขึ้นแห่งแรกในวัดห้วยปลากั้งแห่งนี้เดี๋ยวเราไปชมภายในธรรมเจดีพบโชคธรรมเจดีกันได้เลยจ้าเป็นหวยรัฐบาลนั่นเองนะฮะงวดนี้67มกราหวยจะใส่ไว้ในซองให้ท่าน1ใบมีทุกซองครับไม่ให้เห็นเบอร์เท่านั้นเองเอาไปลุ้นโชคท่านเอาเองตอนนี้โรงพยาบาลเปิดแล้วยังเป็นทางการนะครับลุโมธนาบุญโชคดีมีสุขครับลุโมธนาบุญหยิบอังเปาอย่าเจ็บอย่าไข้ให้สุขภาพแข็งแรงลุโมธนาบุญครับไว้พรได้ครับหมดนะครับก็จะเดินเข้ามาในองค์เจดีย์ก่อนนะครับอันนี้จะอยู่ชั้นหนึ่งเป็นองค์ไม้แกะสลักสวยงามมากใหญ่โตมากมากนี้เป็นองค์เทพตรงกลางก็จะเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมสูงใหญ่แกะสลักด้วยไม้สวยงามและตรงนี้ก็จะมีให้ทำบุญข้าวสารด้วยต่อไปเราก็จะขึ้นไปดูชั้น2ขององค์มหาเจดีย์ดูซิว่าชั้น2มีอะไรวันนี้อากาศเย็นสบายนะแต่ก็ไม่ได้หนาวมากชั้น2ก็จะเป็นองค์พระแม่กวนอิมแกะสลักสวยงามมีให้กระจกส่องเงาหัวกะโหลกตัวเองด้วยโชว์เป็นพระแม่กวนอิมกลางถือลูกแก้วตรงนี้ก็จะเป็นกลางถือคมโพกลางประธานพรตรงนี้ก็จะเป็นกลางอายุยืนต่ออายุถ้าอยากมีอายุยืนยาวก็มาขอพรองค์นี้ตรงนี้ก็จะเป็นปางประธานบุตรใครอยากมีลูกให้ปวดหัวก็เชิญมาขอพรที่นี่อันนี้เป็นปางบริกรรมภาวนาใครอยากจิตใจสงบก็ให้มาบริกรรมคาถาขอพรองค์พระแม่กวนอิมต่อไปก็จะเป็นปางเภสัชใครเจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยก็มาขอพรขอบารมีที่ปางเภสัชนี้พระแม่กวนอิมนี่ไม่ใช่มีปางเดียวนะมีหลายปางอันนี้เป็นปางปราบมารใครมีศัตรูใครคิดร้ายก็มาขอพรให้พระแม่กวนอิมไปปราบมารมารหัวใจมารหัวขนมาขอได้หมดอันนี้เป็นปางบรรลุธรรมแรงกรรมอันนี้ต้องเจริญภาวนาถึงขั้นระดับหนึ่งถึงจะบรรลุธรรม
หมดเวรหมดกรรมหมดทุกข์หมดโศกองค์นี้ก็จะเป็นปางจาริกเผยแผ่ธรรมท่านก็จะเผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์พระแม่กวนอิมอันนี้ก็จะเป็นปางประทานพรใครอยากมีพรอันดีงามในวันปีใหม่ก็มาขอส่วนตรงโถงกลางนี้จะเป็นองค์พระแม่องค์กวนอิมองค์ใหญ่ซึ่งนั่งขัดสมาธิแล้วก็มีเทพอารักขาอยู่สององค์สวยงามองค์ใหญ่มากประมาณ 5-6 เมตรได้คือสูงของมหาเจดีย์เลยสวยงามวัดนี้ก็จะเน้นทางของจีนนิดๆเราจะไปดูชั้นต่อไปกันอันนี้จะขึ้นไปชั้นที่3ดูว่ามีอะไรขึ้นมาชั้นที่3ก็จะเจอเป็นองค์ประธานตำแหน่งใครอยากมีตำแหน่งที่สูงสูงตำแหน่งหน้าที่การงานดีๆก็มาขอพรองค์พระแม่กวนอิมปางนี้ใครอยากมีความอยู่สุขสบายก็มาขอพรพระแม่กวนอิมปางอยู่สุขสบายต่อไปเป็นปางรับบุตรใครอยากมีบุตรธรรมก็มาขอที่นี่มั้งมีบุตรยากก็มาขอปางนี้ปางนี้ก็จะเป็นปางแสดงธรรมต่อไปก็จะเป็นปางกินเจใครชอบกินเจก็มาปางนี้งดเนื้อสัตว์ต่อไปก็จะเป็นปางออกบวชนี้ก็คือเมื่อเบื่อโลกแล้วก็ออกบวชเลยอันนี้ปางประทานทรัพย์อย่างมีทรัพย์สินเงินทองก็ต่อไปก็เป็นปางสุขสบายใครอยากมีชีวิตที่เป็นสุขก็มาขอพรที่ปางนี้อันนี้ก็จะเป็นปางประทานพรดีทั้งมนโศกโรคภัยไม่มีองค์นี้ก็จะเป็นองค์ปางบิณฑบาตของบิณฑบาตครบอย่างเนี้ยต่อไปก็จะเป็นปางก่อสร้างสำเร็จคิดทำอะไรสิ่งใดก็จะประสบผลสำเร็จนี่ปางบริกรรมสมาธิใครอยากมีจิตสงบก็นั่งสมาธิขึ้นชั้นต่อไปน่าจะเป็นชั้นสุดท้ายแล้วล่ะไปดูว่ามีอะไรองค์เจดีย์นี้สูงมากๆนะหลายชั้นเลยต้องค่อยๆกาดละเกาะราวบันไดขึ้นไปไม่งั้นเดี๋ยวหงายหลังหัวทิ่มขมำอ๋อยังมีอีกชั้นหนึ่งชั้นนี้ก็จะเป็นห้องโถงเกือบยอดพระเจดีย์แล้วล่ะจุดยอดนี้องค์นี้ก็จะเป็นปางพระพุทธรูปแกะสลักสวยงามที่วัดนี้เป็นไม้แกะสลักทั้งนั้นเลยสวยงามมากองค์พระท่านก็จะทาปากสีแดงสวยงามมีบทสวดหลวงพ่อโสธรนี่องค์หลวงพ่อโสธรแต่เป็นแกะสลักไม้ณทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศีลทาทรงสมุทรยะทรงอากาศไปท่องต่อของตัวเองนะจ๊ะนี่น่าจะเป็นเกือบสุดยอดขององค์พระเจดีย์แล้วล่ะนี่องค์หลวงพ่อโสธรไม้แกะสลักใครที่ไม่เคยเห็นหลวงพ่อโสธรไม้แกะสลักนี่มาที่วัดห้วยปะกั้งได้เลยสวยงามมากจ้าอ้าวยังมีอีกชั้นอีกน่าจะเป็นชั้นบนสุดแล้วล่ะเดี๋ยวไต่ขึ้นไปก่อนชักเริ่มเหนื่อยอุ้ยได้ชั้นบนสุดจริงๆแล้วล่ะวันนี้ก็สะอาดนะแข็งแรงด้วยไม่ต้องกลัวสวยงามอ้าวยังมีอีกชั้นอีกอ้าวนี้ชั้นนี้ต่อมาก็จะเป็นองค์พระแม่กวนอิมพันมือโอ้สวยงามเป็นไม้แกะสลักไม่รู้ไม้อะไรไม่ไผ่ไม่ไม้สักหรือเปล่าไม่แน่ใจสวยงามมากโอ้เจ้าแม่กวนอิมพันมือเจ้าแม่กวนอิมพันเสียนองค์ใหญ่มากๆเลยก็จะมีองค์พระแม่
กวนอิมประทับอยู่ที่ชั้นนี้อยู่องค์เดียวเดี๋ยวเราไปดูชั้นต่อไปกันยังไม่สุดนะเออเริ่มหอบแล้วไปดูชั้นบนสุดกันคุณพระคุณเจ้ายังไม่สุดอีกยังมีขึ้นไปอีกนะเออชั้นนี้จะเป็นองค์หลวงปู่โตพรหมรังสีใครสวดพระคาถาชินบัญชรได้ถือว่าสุดยอดนะป้องกันภัยทุกอย่างพยายามสวดให้ได้กันนะพระคาถาชินบัญชรเราสวดทุกวันไม่ต้องดูเลยสวดมานานเป็น10ปีแล้วล่ะนี่องค์หลวงปู่โตพรหมรังสีอยู่เกือบบนยอดเลยสวยงามมากแกะอันนี้แกะด้วยสลักไม้สลักไม้ไม้สลักแล้วก็ร่างกายเป็นองค์โลหะสวยงามมากไปดูชั้นต่อไปกันยังไม่สุดนะจ๊ะมีอีกนี่ขึ้นไปโดยสุดมีเด็กๆขึ้นมาใกล้ๆถึงยอดก็จะเล็กลงเล็กลงนี่องค์เป็นปางเจ้าองค์นาคปกองค์นาคปกเป็นไม้แกะสลักสวยงามทุกองค์นี่ตั้งแต่ชั้นแรกมาจะทาปากสีแดงใกล้ๆถึงยอดแล้วก็จะแคบลงแคบลงยังไม่จบนะมีอีกจะต้องขึ้นไปบนยอดไปอันนี้ชั้นสุดท้ายละยังไม่ชั้นสุดท้ายนะชั้นนี้จะเป็นชั้นพระสังกัจจายแกะสลักไม้ถือมือซ้ายถือเงินจีนแล้วก็มือขวาถือถุงทองเป็นไม้แกะสลักสวยงามใกล้ๆยอดแล้วก็จะแคบลงเรื่อยๆทั้งยอดก็จะต้องเดินวนบันไดเหล็กวนขึ้นไปโอ้แคบลงด้วยเลยอ่ะนี่บนน่าจะเป็นบนยอดแล้วล่ะนี่บนยอดสุดก็จะเป็นองค์พระแม่กวนอิมโอ้แคบมากบนยอดนี้นำปิดทององค์พระฝ่าฝืนตัด 5,000 บาทปิดทององค์พระก็เลอะทำให้พระองค์พระเลอะทำให้ไม่มีผิวลมตีเข้ามาสวยงามมากอันนี้มองจากบนยอดพระเจดีย์ก็จะเห็นโรงพยาบาลที่หลวงพ่อท่านสร้างแล้วก็รักษาประชาชนฟรีเลยมุมนี้ก็จะเป็นเห็นมุมภูเขาแล้วก็เห็นองค์พระแม่กวนอิมไกลๆสวยงามจริงๆอันนี้องค์พระแม่กวนอิมเห็นชัดเจนและหน้าเปียกของพระเจดีย์แล้วก็เป็นวิวรอบๆสวยมากด้านนี้ก็จะเป็นวิวหลังองค์พระแม่กวนอิมเห็นภูเขาลายรอบเลยสวยจริงๆนี่องค์พระแม่กวนอิมอันนี้ขาลงนะจ๊ะอุ้ยน่ากลัวตรงนี้ก็เป็นขาลงนะจ๊ะโอ้สูงถ้าคุณแก่น่าจะขึ้นไม่ไหวนั่งดูเอาข้างล่างกันนะใจช้าไปแล้วเอาไว้ทางลงที่ชันหอบกันนะเนี่ยปลาลงชั้นต่อไปทางลงเดินขึ้นก็ต้องระวังนะหัวชนหนังกันนโมลาภิตังจาฐานาติยสูตรกังอาเสชชนะอาสิเสสาปาการะสังขิตาสินังตรงนี้มองจากมุมสูงก็จะมองลงไปข้างล่างถึงองค์พระแม่คงคาที่มหาเจดีย์วัดห้วยปากกางก็ในส่วนของเจดีย์ก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวจะพาไปดูในองค์พระแม่กวนอิมไม่รู้จะไหวหรือเปล่าเล่นเอาหนึ่งหอบเลย